สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่เกม Real Fight Simulator วันนี้ไฟของเราก็คือฮานิดะฮ่องกงนั่นเองนะครับเสียงเกมน่าจะเบาแล้วนะครับเพราะว่าผมก็ลดเสียงมาแล้วเมื่อกี้ไม่รู้ว่ามันปรับเองนี่ผมลดเสียงลงละเหลือสัก 26% ก็น่าจะได้ยินเบาลงแล้วนะประมาณนี้นะครับGEGPWSE เตือนเครื่องบินชนวะเครื่องบินที่เหลือมก็ของโปรมาเลยวันนี้เราบินของเวียดนามแอร์ไลน์อันนี้จะเป็นทีมสตรองเวียดนามนะครับเดี๋ยวไปกันเลยมันอัปเดตใหม่ด้วยแบบนี้ไม่รู้ว่ามันเพิ่มอะไรมามันไม่น่าเห็นผลหรอกเพราะว่ามันไม่ใช่โปรเนาะแต่ว่าก็ดูกราฟกราฟิกก็ดูดีขึ้นนะครับดูผิวรันเวย์ดิทำดีขึ้นมันทำให้สมจริงขึ้นกว่าเดิมอันนี้ก็ไฟคอกปิดแบบ 100% แล้วทำไมมันมืดอย่างเงี้ยสิ่งหนึ่งที่มันไม่ค่อยสมจริงคือไฟคอกปิดนั่นเองเราไปกันเลยคือรันเวย์เนี่ยมันสั้นมากเลยแล้วเครื่องบินไม่ถึง100นอตคือเครื่องบินมันหนักด้วยแหละแต่จริงๆอ่ะต้องแบบเหยียบเบรกไว้ต้องใส่เบรกก่อนแล้วเร่งคันเร่งให้แบบเครื่องมันหมุนเต็มที่ก่อนอะไรเงี้ยเครื่องบินมันถึงจะแบบไวแต่นี้แบบเราออกมาเลยโอเคขึ้นได้ละดูสิเกือบสุดรันเวย์อ่ะGear up. กราฟิกของเมืองน่าดีขึ้นไหมแต่แบบมันก็ดีขึ้นหน่อยนึงอะเนาะอันนี้ก็ปรับสุดทุกอย่างแล้วนะครับมันมีครั้งหนึ่งเล่นไม่ได้เลยเล่นแล้วก็ตุกอะอัปเดตรอบนี้ก็ลื่นละกลับมาลื่นเหมือนเดิมละพอขึ้นมาก็เจอน้ำเลยอันนี้มันเตือนในนี่ผมไม่รู้นะมันเตือนอะไรบ้างเนี่ยเพราะว่ามันต่อไมค์อะสปีดเหรอสปีดโลเกินอันนี้คือสปีดโลเราเชิดหน้าสูงเกินไปไหมเดี๋ยวเปิดออโต้พาโลดเลยแล้วกันมันน่าจะเชิดหน้าสูงเกินไปแหละผมไม่ได้เปิด Head Up Display โดย HUD ไม่ได้เปิดอันนี้คือวิวญี่ปุ่นในค่ำคืนนี้นะครับข้างล่างก็จะเป็นเมืองโตเกียวของเราฝั่งนี้ก็จะเป็นสนามบินนั่นเองเหมือนเครื่องกำลังลดความสูงนี่ครับสนามบินฮาเนดะแต่ผมอยากเล่นนาริตะมากเบื่อฮาเนดะนะแต่ว่านาริตะมันอยู่ในโปรหรือเปล่าวะหรือมันมีหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจแต่ว่าหลังๆมันมีสนามบินเยอะขึ้นนะครับเยอะขึ้นมากมากเลยเนี่ยมันบินต่ำอ่ะมันไม่บินกี่ฟุตเนี่ยสามพันแต่ผมบินไป4,000เมื่อกี้ตอนนี้เครื่องบินมีอยู่ที่2,700ผมว่าแฟบมันน้อยเกินไปเดี๋ยวแฟบลงหน่อย
ว่าเครื่องมันหนักด้วยแหละบูทมาเต็มลำเลยอ่ะแบบน้ำหนักเกินด้วยน้ำหนักดูไม่ได้ละแต่น้ำหนักเกินอ่ะนี่คือวิวญี่ปุ่นนะมุ้ยดวงจันทร์อันเบลเลอร์เลยนี่สนามบินกับลำนะสนามบินนี่ไฟรันเวย์แต่ผมแปลกใจอย่างทำไมเกมนี้ทำไมขึ้นรันเวย์สั้นๆทำไมไม่ขึ้นรันเวย์ยาวๆวะคือเล่นกี่รอบก็ขึ้นรันเวย์เดิมหรือว่าของจริงแล้วมันขึ้นรันเวย์นี่ถูกผมก็ไม่ใช่นะว่ามันก็มีพวกแบบ380 747ลง350อะไรเงี้ยรันเวย์นี้ไม่พอนี่ขนาด320น้ำหนักเกินยังไม่พอเลยนะไม่รู้เหมือนกันเนาะตอนนี้ก็ออกอ่าวโตเกียวละโอเคไฟท์ไทม์วันนี้บินเท่าไหร่วะ 2-3 ชั่วโมงแหละก็ถึงละต้องไปดูที่ไหน PA อันนี้เหมือนเปลี่ยนใหม่ไหมเอาเมื่อกี้คืออะไรบั๊กเหรอผมก็นึกว่าแบ็กกราวด์เปลี่ยนใหม่บินกี่ชั่วโมงโลคอลไทม์ก็บินหลายชั่วโมงบิน4ชั่วโมงป่ะบิน4ชั่วโมงโอเคประมาณนั้นเนาะบิน4ชั่วโมงตามที่มันขึ้นอยู่ estimate time to destination เนี่ย4ชั่วโมง7นาทีตอนนี้บินมาแล้ว5นาทีประมาณนี้เลยตอนนี้เราก็ถึงฮ่องกงแล้วนะครับผมว่าสายการบินนี้ควรเปลี่ยนกระจกใหม่ดูสิมีแต่ลายเพียบเลยโอ้โหใช้มากี่ปีแล้วเครื่องบินลำนี้ลายเยอะจริงๆต้องเปลี่ยนใหม่ละเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อวิสัยทัศน์ที่คมชัดนี่ขนาดปิดไฟยังเห็นลางๆเลยเห็นปะตอนนี้เครื่องบินอยู่ที่1,800นะครับอันนี้ขึ้นวิวก่อนแลนด์นะนี่อยู่ที่อ่าวฮ่องกงแล้วนี่สนามบินอยู่ข้างหน้าเราตรงนี้นั่นเองจริงๆมีคนสอนให้ออกจากเกตผมเคยสอนไปแล้วคลิปที่มันหลายพันหลายหมื่นวิวลองไปดูได้คลิปเก่าๆอ่ะสอนในเกตคือเคยสอนไปแล้วนะครับตอนนั้นใช้ A380 สอนด้วยมั้งผมจะซื้อโปรปีละครั้งปีนี้ซื้อไปแล้วเมื่อต้นปีใช่ไหมปีที่แล้วก็ซื้อปีแรกก็ซื้อแล้วเมื่อ3ปีที่แล้วซื้อทุกปีเลยปีนี้ปีที่เท่าไหร่ปีที่3ปีที่4แล้วมั้งเล่นเกมนะก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวผมจะมีแผนทำคลิปรีวิวมือถือเครื่องหนึ่งใช้มาประมาณ8ปีละ8ขวบละเครื่องนี้ก็ใช้ทำมาหากินหน่อยนะครับเดี๋ยวว่าจะทำเร็วๆนี้ก็รอติดตามรับชมกันด้วยนะหลายคนเล่นก็ไม่รู้นะว่า APP เนี่ยผมอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันเพิ่งมารู้หลังจากไม่นานนี้หรอกไม่ใช่ไม่นานนี้คือตอนซื้อมาใหม่ๆไม่รู้ว่า APP มันคืออะไรก็มันขึ้นใช้ไม่ได้อะผมก็เลยไม่ใช้แล้วพอไปดูว่าเล่นโอ้ออโต้แอปพรอชแต่ก่อนผมประคองเครื่องเองตลอดเลยคือแบบนั่นแหละ
ลำบากมากกะรันเวย์ไม่ถูกผู้ชายนี้ตลอดเอ้ยอันเนี้ยมันช่วยให้เราง่ายขึ้นนะเห็นป่ะมันช่วยการแลนดิ้งของเราอะง่ายขึ้นเยอะเลยแต่ก็แลนไม่เคยตรงสักทีอะไม่รู้ทำไมหลังๆมาชอบเบี้ยวอะประมาณนี้เอ้าผมไม่ได้กลางหรอไอ้เหี้ยลืมกลางล้อเฉยโอเคเดี๋ยวผมฉีดยาก่อนฉีดยาไงวะเป็นไหนเมอร์เจนซี่ว่าเดี๋ยวบูมไฟไหม้เปล่าไม่พ่นยาโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีทุกๆท่านสวัสดีครับไฟรีพอร์ตlanding note angle ผมว่ามันน่าจะร้องเตือนแหละแต่ผมลืมอ่ะหรือผมไม่ได้ยินด้วยโอเคประมาณนี้สวัสดีครับทุกๆคนไฟรีพอร์ตเดี๋ยวแถมไว้นิดนึงก็ landing ก็นุ่มแล้วนะลงแบบไม่มีล้อโอ้มาดีเลยเครื่องบินน้ำหนักเกินแหมเสือกไม่กลางล้ออีกกูเวรกรรมโอ้โหดูอย่างนุ่มอ่ะเรียบร้อยโอเคไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับหลายรอบแล้วนะสวัสดีเนี่ย